ขายไก่ปิ้งนะครับโอ้โหน่ากินมากนะครับไก่ปิ้งนี่เป็นร้านปิ้งย่างนะครับร้านปิ้งย่างร้านปิ้งย่างสไตล์ไทยๆไก่ปิ้งนะครับมีตับนะครับนี่เป็นหนังไก่นะฮะนี่เป็นตรีไก่นี่เป็นเนื้อไก่นะครับปิ้งแบบว่าสดๆเลยครับสดใหม่ๆนี่ครับเตาปิ้งอยู่นี่แล้วแม่ค้าคนเก่งของเรานะครับแม่ค้าบอกว่าแม่ค้าเป็นใบ้หูหนวกนะครับขออภัยด้วยจ้าแม่ค้าพูดไม่ได้และหูไม่ได้ยินครับผมไก่ย่างแม่น้องดาวนะครับสูตรดั้งเดิมข้าวเหนียว5บาทโครงไก่10บาทเนื้อไก่10บาทตับไก่ตูดไก่หนังไก่นะครับทุกอย่าง10บาทหมดเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์เขายังไงเพราะว่าเขาก็หูก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็พูดก็ไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองคุยกับพี่ดูเผื่อเขาจะรู้เรื่องนะครับตรงนี้ขายมานานเท่าไหร่1ปีขายดีไหมขายดีผมอุดหนุนไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ลองชิมแต่ของพี่เขาน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็สะอาดด้วยพวกภาชนะอะไรต่างๆนี่ก็ดูแบบสะอาดเลยนะครับแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกไก่แดงเป็นไก่นะครับที่เขาหมักรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เขาจะปรุงรสออกหวานๆเค็มๆนะครับหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็แน่นอนว่าเขาต้องใส่สีแดงลงไปด้วยให้เป็นเอกลักษณ์นะครับจะบอกว่าไก่ย่างแบบนี้นะครับขายดีมากแล้วก็กำไรค่อนข้างดีมากด้วยนะครับใครที่มีสูตรนะครับก็ลองทำขายเลยหรือว่าใครที่ยังไม่มีสูตรนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวแอดมินจะหาสูตรมาลงให้นะครับก็ติดตามได้ในเพจชี้ช่องรวยนะครับก็จะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะครับเวลาลูกค้ามาก็อาจจะสื่อสารกับลูกค้าไม่รู้เรื่องเนาะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำก็มีคนช่วยขายอยู่นะครับมาออกมาซื้อนี่แล้วถ้าเจอก็อ๋อแล้วลูกค้ารู้ไหมว่าแบบพี่เขาสื่อสารไม่ได้ครับบางคนก็รู้เพราะว่าเขาที่ใต้บางคนก็ไม่รู้อย่างเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้ไม่รู้อ๋อพี่ก็เลยไปช่วยขายเลยใช่ไหมก็ถ้าเราได้ยินหรือถ้าเราเห็นถ้าไม่ปกติเนี่ยเราก็เข้าไปถามก็ดีนะเพราะว่าเขาแบบว่าอย่างน้อยๆเขาก็ยังคิดที่จะทำมาหากินอ่ะเพราะว่าก็มีเพื่อนร่วมอาชีพช่วยดูแลกันได้อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าบางคนเขามาเขาเห็นเขาก็รู้เขาก็จะซื้อหรือจะอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บภาพมาให้ดูแล้วกันครับก็พี่เขาขายอยู่ตรงวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับอยู่ตรงทางเข้านะครับแล้วก็ทะลุหลังวัดมาข้ามสะพานมาแล้วก็จะพี่เขาก็จะจอดอยู่ตรงทางลงสะพานเลยนะครับไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากชี้ช่องรวยกดติดตามได้ทาง Facebook YouTube และ TikTok ชี้ช่องรวยและเว็บไซต์ชี้ช่องรวย.smartsme.co.th